มาค่ะวันนี้เราจะมาพาแปลงกางเกงยีนตัวนี้เป็นกระโปรงนะคะกางเกงยีนตัวนี้ถูกไปแก้มาโดนเก็บเป้าแล้วก็เก็บสะโพกไปทำให้ลูกค้าใส่ไม่ได้นะคะลูกค้าก็เลยเอากางเกงตัวนี้มาเพื่อที่จะดัดแปลงทำเป็นกระโปรงนะคะเนี่ยสาเหตุที่เขาใส่ไม่ได้เพราะว่าเก็บเป้าเข้าไปเยอะแล้วต้นขามันเล็กแบบนี้นะคะอันนี้การเก็บเป้าหรือว่าจะเก็บไม่เก็บเนี่ยต้องดูต้นขาคนใส่เป็นหลักนะคะไม่งั้นจะใส่ไม่ได้เริ่มแรกรื้องานออกมาเป็นชิ้นๆแบบนี้นะคะจากนั้นเราตัดความยาวออกไปเลยนะคะตัดความยาวแต่ตัวนี้เราจะตัดให้ครึ่งหนึ่งเพื่อที่เราจะเอาผ้าส่วนขามาต่อด้านข้างเพราะอะไรทำไมจะต้องต่อด้านข้างเพราะว่ากางเกงตัวนี้ลูกค้าใส่ไม่ได้แล้วนะคะต้องต่อสะโพกออกเริ่มแรกเราจะตัดชิ้นหลังให้เป็นแนวตรงกลางหลังนะคะเราจะไม่ทำกระโปรงเหมือนกับคนอื่นๆที่เขาทำโดยการเหลือเป้าไว้นะคะเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์มันไม่ได้ทำให้กระโปรงดูสวยขึ้นนะคะชิ้นหน้าเราก็จะตัดให้มันตรงแบบนี้เหมือนกันด้านข้างอะไรอย่าเพิ่งไปสนใจนะคะเอากลางตัวให้ตรงก่อนช่วงเอวก็สโลปเข้าหาเอวนิดหน่อยได้นะคะจากนั้นเราก็จะเอาผ้ามาต่อกันต่อเป็นกลางหลังนะคะการแก้การแปลงกางเกงเป็นกระโปรงเนี่ยจะทำให้ทำได้สวยก็คือต้องเป็นกางเกงตัวใหญ่ๆนะคะแล้วเอามาแปลงงานมันจะสวยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกางเกงที่ใส่ไม่ได้เอามาแปลงมันจะไม่สวยนะคะมันจะต้องมีการต่อผ้านู่นนี่นั่นในหลายอย่างโค้ง3เส้นจากนั้นก็เอางานมาทับคิ้วกลางหลังนะคะราคางานแก้ราคางานแปลงควรเริ่มต้นได้ตั้งแต่เท่าไหร่เริ่มต้นได้ตั้งแต่100 120 150 200 250 300อะไรก็ว่าไปนะคะอยู่ที่เนื้องานอยู่ที่พื้นที่ที่อยู่อยู่ที่ความสวยงามของสิ่งที่ลูกค้าต้องการนะคะอยู่ที่ช่างกับลูกค้าตกลงกันอันนี้สำคัญทำการประกบซิปชิ้นหน้าตรงโค้งซิปนี้เราต้องตัดมันออกเพื่อให้เข้าตรงใช่ไหมคะรอยโค้งมันก็จะไม่อยู่รอยเดิมใช้ไม้โค้งกระดาษวาดโค้งซิปนะคะความกว้างก็ให้มันอยู่ในระดับความโค้งเดิมของงานที่เราเลาะออกแล้วก็จะมีคนถามเราอีกทำบล็อกกระดาษทำบล็อกนี่เอามาจากอะไรนะคะกระดาษทรายเอามาทำบล็อกโค้งซิปก็2เส้นนะคะเข็มที่ใช้เป็นเข็มเบอร์13 14 16 18แล้วแต่คุณภาพจะใช้ได้เย็บยีนเส้นใหญ่ทั้งบนและล่างแล้วก็ให้สีมันแมทกับสีของเส้นได้ที่เป็นสีของกางเกงที่เขาเย็บมานะคะแล้วก็ใช้ได้เส้นใหญ่แล้วทำไมถึงได้งอกใส่ได้เส้นใหญ่ได้จะงอกนะคะเราจะต้องทำการหมุนด้านบนให้แน่นกว่าปกติพอสมควรแล้วได้จะไม่งอกลากนะคะส่วนเป้าแล้วการส่วนเป้าซิปหน้าต้องให้มีความตรงนะคะถ้าเกิดว่าไม่ตรงมันจะทำให้เวลานุ่งแล้วมันไม่สวยมันดุ้งมันอะไรอย่างนี้นะคะเหตุผลที่เราจะตัดเป้ากางเกงทิ้งเนี่ยเพราะอะไรนะคะคือถ้าเป็นกางเกงที่มันยังไม่โดนแก้มาถ้าทำแบบที่เขาทำกันทั่วไปมันก็จะสวยอีกแบบนึงนะคะแต่อันนี้คือมันโดนแก้มาแล้วมันไม่สวยแล้วนะคะเราก็ตัดให้มันตรงแบบนี้มันจะได้ทรงที่สวยกว่าหมุดตรงปากกระเป๋านี้เราต้องแกะออกจำเป็นต้องแกะออกเพราะว่า
ไอตัวชิ้นหน้าเขามีความตรงนะคะเราจะทำให้เขามีความโค้งของสะโพกของเอวเพราะว่ากางเกงตัวนี้เอวลูกค้าพอดีแต่สะโพกต้นขาใส่ไม่ได้แล้วเราก็จะต้องทำการตัดเจียนเอวทิ้งเพราะว่าเราจะต้องใช้ผ้าเสริมสะโพกออกนะคะตัดเจียนเอวทิ้งเพื่อให้มีความเว้าของสะโพกของเอวเพราะคนใส่มีสะโพกใหญ่แต่เอวเล็กประมาณนั้นนะคะอีกฝั่งหนึ่งก็ทำเหมือนกันนะคะสองฝั่งนี้เราต้องวัดให้เท่ากันตัดเจียนส่วนเกินทิ้งได้เลยชิ้นหลังก็ตัดเจียนช่วงเอวเหมือนกันนะคะเพราะว่าสะโพกค่อนข้างเล็กแล้วก็ตัดเจียนให้มีความเว้าความโค้งยังไม่วัดนะคะจากนั้นเราจะวัดนะคะวัดสะโพกวัดเอวแล้วก็เอามาเฉลี่ยหาชิ้นที่เราจะเอามาเสริมด้านข้างเราจะเสริมแต่ว่าด้านบนของช่วงที่เราต่อเนี่ยเราจะให้มันหุบเข้านิดนึงนะคะเพราะว่าเอวเขาแทบจะพอดีแล้วนะคะเราก็จะตัดเจียนให้มันหุบประมาณนี้นะคะแล้วก็เอามาต่อการที่เราจะเอาผ้ามาต่อแต่งอย่างนี้ได้นะคะเราต้องวัดชิ้นหน้าของสะโพกชิ้นหลังของสะโพกช่วงสะโพกอยู่ตรงไหนนะคะช่วงสะโพกจะอยู่ประมาณใต้ซิปนะคะใต้โครงซิปแล้วก็วัดได้2ชิ้นแล้วเราก็เอามาบวกกันแล้วเราต้องบวกรวมเข้าไปอีกประมาณ1นิ้วนะคะเราก็จะได้สะโพกที่พอดีคนใส่ส่วนเอวนี้เราก็ให้มันพอดีนะคะก็คือวัดสอบดูแล้วก็ตัดแต่งชิ้นแต่งเวลาเข้าข้างเสร็จแล้วจะต้องให้มันได้รอบเอวคนใส่ประมาณนั้นนะคะพอเราเย็บด้านข้างเสร็จแล้วก็เอามาโค้งเก็บดีนะคะแล้วถ้าเกิดว่ากางเกงตัวใหญ่เราจะมาไม่ต้องมาตัดแต่งอันนี้ก็คือเราก็สามารถตัดแต่งชิ้นหน้าชิ้นหลังให้มันได้รูปทรงของกระโปรงได้เลยนะคะก็คือชิ้นหน้าชิ้นหลังเราต้องตัดทิ้งเท่าไหร่เราต้องเผื่อค่าเท่าไหร่อะไรประมาณเนี้ยอันนี้มันจะเป็นการคำนวณของช่างเย็บนะคะอันนี้ต้องรู้หลักแต่ละคนหลักการก็คือเราต้องรู้พื้นฐานการทำแพทเทิร์นของกระโปรงเบื้องต้นนะคะมันจะทำให้เราทำงานพวกนี้ได้ง่ายขึ้นทำการเข้าขอบนะคะอันนี้เราจะเย็บแบบริมนอกๆนะคะแล้วก็วางขอบให้มันอยู่ในรอยข้อการทำกางเกงเป็นกระโปรงเนี่ยค่อนข้างจะไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะคะสิ่งที่จะทำให้เสียเวลาก็คือการเลาะการตัดแต่งประมาณนั้นเวลาเข้าขอบเนี่ยกระดุมมันจะต้องอยู่ตรงซิปนะคะเวลาที่เราติดกระดุมออกมามันก็จะเท่ากันจากนั้นก็ทำการทับเส้นขอบงานแบบนี้อยู่ในระดับงานแปลงเสื้อผ้าถึงราคางานตัดไหมได้เลยนะคะบางที่อาจจะคิดโน่นเนี่ย200 300 400 500ก็แล้วแต่นะคะอยู่ที่ลูกค้ารับได้ช่างรับได้ก็โอเคนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำมันจะมาจากการทำแพทเทิร์นเบื้องต้นนะคะถ้าเรารู้หลักแพทเทิร์นเบื้องต้นเราก็จะทำงานได้ง่ายขึ้นความรู้พวกนี้มีให้เรียนรู้ทั่วไปนะคะตามนั่นแหละแอปต่างๆนะคะที่อาจารย์หลายๆท่านเขาลงคลิปสอนไว้ไปหาดูได้ทำการย้ำหูกลับให้เหมือนเดิมThank you.
เดิมทีกางเกงตัวนี้เป็นกางเกงตัวใหญ่นะคะถูกแก้ดัดแปลงจนที่แบบว่าใส่ไม่ได้ก็เลยเอามาแก้มันก็จะได้ลักษณะหน้าตาประมาณนี้นะคะชายนี้เขาไม่เย็บนะคะเราตัดออกแล้วเราก็ไปย้ำให้มันแน่นนิดนึงนะคะมันจะได้ไม่แตกเอวได้สะโพกได้นะคะอันนี้ด้านข้างก็จะออกมาประมาณนี้ตัวนี้ชายจะไม่หุบมากนะคะเป็นแบบจากสะโพกแล้วก็ตรงลงมาหาชายขึ้นหุ่นออกมาก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะคะอันนี้หุ่นจะเล็กกว่าสะโพกจริงอยู่นะคะเราขยุ่มไว้ด้านหลังออกมาเรียบร้อยประมาณนี้เลย